จบเกมทีมชาติไทยนะครับอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายนะครับจบไม่สวยครับแล้วก็เป็นการอำลาให้กับธีรเทพวิโนไทยไม่สวยเช่นกันนะครับโดนไชนีสไทเปหรือไต้หวันบุกมาคาบ้านเลยครับ0-1หลังจากจบเกมมีชาวเน็ตแต่งให้เลยว่าโอ้โหเจอชานมไข่มุกติดคอมาโน่เตรียมรับทัวร์เต็มๆตลอดหลังจากจบเกมยาวมาจะโดนติโดนวิจารณ์เรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราสรุปรูปยอดนะฮะให้ฟังกันในทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับก่อนไปนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราในคลิปนี้นะครับขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างนะครับถ้าช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะเชียร์ไม่เลิกเชียร์กันต่อไปครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายนะฮะของทีมชาติไทยทั้งชุดใหญ่แล้วก็ชุด U23 นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปเริ่มต้นนะครับยังไงฝากทุกคนที่เข้ามาติดตามช่องตัวดูบอลไทยนะครับกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนแล้วนะกดไลค์แล้วก็เลื่อนมาคอมเมนต์ในทุกๆประเด็นกับเราแล้วกันนะครับผมไปกันต่อเลยครับแน่นอนว่าคู่แรกเมื่อวานที่ลงแข่งนะครับก็เรียกได้ว่าอย่าเรียกว่าล้างตาเลยใช่ครับว่าถอนลากถอนโคนเลยครับหลังจากนั้นแรกแพ้ให้กับสปป.ลาวไปสำหรับชุด U23 ของทีมชาติไทยนะครับปรากฏว่าชุดนี้ล้างแค้นได้สำเร็จนะครับเอาชนะไปได้5-0ครับก็งงเหมือนกันว่าแล้วนัดแรกมันเกิดจากอะไรเพราะว่า5ลูกนี่ประตูก็มาจากอนันต์ยอดสังวานโฟร์แบร์นะครับปุรเชษฐ์ทอดสนิทจากเมืองทองเศรษฐศิษย์สุวรรณเศษโจนาธานเข็มดีแล้วก็ปิดท้ายด้วยลูกยิงของพันธมิตรประพันธ์นะครับส่วนรูปเกมในนัดนี้เนี่ยหลังจากที่แฟนบอลอย่างเราได้รับชมกันนะครับก็ต้องบอกว่าชุดนี้ดูมีอนาคตเลยนะครับตลอด90นาทีแม้จะมีหลายจุดที่ยังไม่ละเอียดแล้วก็ต้องปรับไปด้วยสไตล์ของบอลที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ชแล้วเพิ่งรวมตัวมานะครับเรื่องนี้ก็บ่นกันไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับคือชุดนี้เนี่ยมีจังหวะบีบเพรสซิ่งตอนที่คู่แข่งคิดช้าทำช้าตลอดเวลานะครับแล้วก็มักจะพยายามโฉบเข้าไปตัดบอลก่อนในแดนคู่แข่งเวลาที่คู่แข่งกำลังเซตบอลกันอยู่ซึ่งถ้าหากทีมชุดนี้ยังมีความกระหายที่จะเล่นสไตล์นี้ต่อไปเนี่ยพัฒนาจุดที่ยังต้องแก้เนี่ยไปได้ไกลแน่นะครับส่วนคู่สุดท้ายอันนี้คือสลับกันนะจากครั้งที่แล้วชุดเล็กหนักชุดใหญ่ยิ้มนี่ก็พอชุดเล็กยิ้มชุดใหญ่ก็จัดหนักให้เลยครับก็พบกับไต้หวันนะครับไชนีสไทเปก็เป็นเกมอำลาของรีซอธีรเทพวิโนไทยนะครับพี่รีซอของเราตำนานหมายเลข14ไฮไลท์สำคัญในช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็อยู่กับการอำลาพี่ซอเนี่ยนะฮะเต็มๆเลย28นาทีก็พยายามลุ้นได้โอกาสจากมาโน่แล้วก็มีจังหวะเกือบทำประตูได้นะฮะแต่เสียดายที่ไม่สามารถมีประตูได้เหมือนนัดอำลากับเทโรหลังจากนั้นพอเปลี่ยนตัวออกเนี่ยก็ใส่ปรเมศอาจวิไลลงมานะครับก็เริ่มพยายามโหมบุกสุดท้ายจบไป 0-0ซึ่งเอาจริงๆครึ่งแรกก็เป็นครึ่งที่ค่อนข้างขาดๆเกินๆแล้วก็ดูไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ของทีมชาติไทยนะครับก็มีจังหวะที่ส่งบอลพลาดต่อเนื่องไม่ได้เสียบอลง่ายอะไรประมาณนี้ส่วนครึ่งหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่ารูปเกมก็เป็นไทยที่ครองเกมแล้วก็ดีขึ้นนะครับมีการปรับเปลี่ยนแต่ก็ทำอะไรไต้หวันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็มาโดนทางฝั่งของชนชุยเชียนะครับผมยิงขึ้นนำแบบช็อกแฟนบอลไทยแล้วก็จบเกมด้วยการแพ้ไต้หวันแล้วก็เป็นการแพ้แบบสร้างสถิติมาอีกแล้วนะครับนี่คือการแพ้ทีมชาติไต้หวันครั้งแรกนะครับในรอบ48ปีครับโอ้โหกูยังไม่เกิดเลยซึ่งจากการพ่ายแพ้ในนัดนี้เองนะฮะก็ทำให้มาโน่เนี่ยโดนทัวร์ลงหลายประเด็นเลยครับอย่าว่าแต่ทัวร์เลยฮะผมว่ารอบนี้มันเป็นยิ่งกว่าทัวร์ผมก็ไม่รู้ใช้คำว่าอะไรนะครับเพราะว่าถึงแม้จะทราบกันดีตั้งแต่ก่อนเกมนะครับว่าจะโรเตชันยกทีมจะลองทีมผมชักจะเริ่มเอียนกับคำนี้เหมือนกันแต่มองในมุมของการจัดตัวและการแก้เกมเนี่ยต้องบอกว่าดูเหมือนไม่มีความกระหายที่จะชนะเลยนะครับก็คือเหมือนมองข้ามการที่ประโยชน์จากการชนะนัดนี้ไปเลยต่างจากที่ตัวมาโน่เองก็ย้ำนักย้ำหนานะครับว่าจะจริงจังกับฟีฟ่าเดย์มาตลอดอยากให้ทีมชาติไทยเก็บคะแนนสะสมให้ได้เยอะๆจะได้ไปลุ้นโถ2การจับสลากบอลโลกแต่ตลอดเวลาในเกม FIFA Day กับทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาเนี่ยแปลกใจตลอดนะครับตั้งแต่ทัวร์รอบที่แล้วในเอเชียนคัพที่2นัดแรกเจอมาลดีฟสีลังกาก็สามารถโรเตชันได้ก็ไปจัดเต็มสูบซะนะครับแล้วก็ไปทดลองเกมทดลองทีมในเกมเจออุซเบย์ทั้งที่ในเกมนั้นกูจะจัดเต็มส่งชุดใหญ่ไปวัดกับอุซเบย์นะครับเพื่อให้นักเตะตัวหลักได้สัมผัสกับบอลเอเชียจะได้ไปแก้ไขส่วนเมื่อคืนครับรูปเกมเหนือกว่าในส่วนใหญ่ก็เรื่องของความสามารถเฉพาะตัวนักเตะฝาเข้าไปได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็การยืนตำแหน่งก็ยังดูงงๆนะครับว่าจะยืนตรงไหนวิ่งไปตรงไหนเดี๋ยวคนนี้ไปปีกสักพักไปหน้านะครับฝั่งฟูลแบ็ก2ข้างเกมรุกเกมรับก็
เขินๆเขินเกมรุกเกมรับก็ไม่สุดนะครับผมเพราะไม่รู้จะเล่นแบ็คเล่นวิงแบ็คเล่นเปกเล่นอะไรกันแน่ส่วนตำแหน่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ที่สุดนะครับซึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์มาโน่ด้วยนะฮะนั่นคือตำแหน่งแบ็คขวาที่จับเจริญศักดิ์ถอยมาเล่นอีกครั้งนะครับทั้งที่ว่านักเตะเนี่ยไม่เคยเล่นตำแหน่งนี้นะครับเอาจริงๆสุดท้ายแล้วมีอีกเรื่องนึงนะครับที่น่าจะเป็นเหตุผลที่ผมจะสามารถเล่าสู่กันฟังกันได้นะครับหลายต่อหลายคนตั้งคำถามว่าเมื่อวานนี้ทำไมไม่ส่งนักเตะตัวสำรองลงให้ครบโควต้าเพื่อเอาชนะเกมในเมื่อวานได้ผมไปสืบทราบมาครับว่าช่วงเวลาบ่าย 3:00 น.ของเกมเมื่อวานนี้ครับมาโน่โคกิ้งจัดซ้อมครับนักเตะชุดใหญ่นะครับนั่นคือเหตุผลที่ทำไมนักเตะชุดใหญ่ชุดหลักถึงไม่ถูกส่งลงในเกมเมื่อวานนี้มีเพียงแค่2คนที่ไม่ได้ร่วมซ้อมและถูกส่งลงนั่นคือบดินทร์ผาลาและอดิศักดิ์ไกรสอนเอาเป็นว่าเรื่องนี้ทราบกันแล้วลองไปคิดต่อกันเองแล้วกันนะครับเพราะว่าปัจจัยที่โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะที่สุดของมาโน่โคกิ้งนั่นคือการให้คุณค่ากับ FIFA Day ที่น้อยเกินไปการที่จะชนะนัดนี้ได้ FIFA Day ถึงการคูณคะแนนด้วย10นะครับแต่การไปโฟกัสใน AFF ชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยต่อนัดหนึ่งเนี่ยมันคูณแค่5คะแนนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งมากไปกว่านั้นตำแหน่งเอ่ยอะไรเอ่ยคือรอบนี้หนักจริงๆครับผมจัดเต็มไปแล้วครับในไลฟ์เมื่อวานใครอยากดูอารมณ์ร้อนๆหลังเกมย้อนไปดูกันได้ทาง YouTube ตูดูบอลไทยอ่ะถึงเวลาแฟนบอลแสดงความเห็นเลื่อนลงมาครับแสดงความคิดเห็นของคุณและเชื่อว่าทุกข้อความเหล่านั้นจะผ่านตาและผู้ใหญ่จะเห็นและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ